สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกปลาวาฬกันนะคะขี้ปลาวาฬเป็นลิ้นมังกรที่มีขนาดใบของเขานะคะใหญ่มากๆแบบนี้วิธีการปลูกของเราวันนี้ก็คืออิฐบล็อกนะคะอิฐบล็อกวางเป็น4ทิศแบบนี้นะคะลงทุนแค่20บาทแต่สามารถปลูกขี้ปลาวาฬนี่ได้หลากหลายต้นนะคะถ้าปลูกในกระถางเราก็สามารถปลูกได้นี่นะคะหลังจากที่เราซื้อในกระถางปัญหาปลูกในกระถางก็คือหน่อของเขาทิ่มแล้วไม่สามารถจะไปไหนได้นะคะก็แออัดแบบนี้แต่การปลูกด้วยอิฐบล็อกก็จะทำให้ขี้ปลาวาฬของเราเจริญเติบโตได้ดีและที่สำคัญพื้นที่แคบๆก็สามารถปลูกได้ด้วยนะคะการปลูกด้วยอิฐบล็อกข้อดีก็คือพื้นที่กว้างนะคะ20บาทถ้าเทียบกับกระถางแล้วกว้างมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเราวางไว้ตรงไหนเราก็สามารถลื้อได้นะคะแล้วก็อิฐบล็อก